ด่วนพิธาลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลแต่ยังทำงานการเมืองต่อด่วนพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลเพื่อเปิดทางให้พรรคเลือกส.ส.ที่สามารถทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาแต่จะยังคงทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลต่อไป15กันยายน2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุเปิดทางให้พรรคเลือกส.ส.ที่สามารถทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแทนและตนยังคงทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลต่อไปโดยนายพิธาระบุถึงเหตุผลในการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลดังนี้เรียนสมาชิกพรรคก้าวไกลทุกท่านและพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศแม้วันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพรรคก้าวไกลต้องเดินหน้าสู่การทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในฐานะฝ่ายค้านที่มีเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ผู้นำฝ่ายค้านจำเป็นต้องเป็นส.ส.ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคของพรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งและปัจจุบันผมยังอยู่ภายใต้คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ผมจึงยังไม่สามารถเข้าไปทำงานในสภาผู้แทนราษฎรและไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านได้ในระยะเวลาอันใกล้ขณะเดียวกันผมได้หารือกับคณะกรรมการบริหารและส.ส.ของพรรคก้าวไกลแล้วเห็นว่าบทบาทผู้นำฝ่ายค้านมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบรัฐสภาและสมควรเป็นบทบาทที่รับผิดชอบโดยหัวหน้าพรรคของพรรคฝ่ายค้านหลักในสภาซึ่งตอนนี้คือพรรคก้าวไกลผู้นำฝ่ายค้านจะเปรียบเสมือนหัวเรือที่กำกับทิศทางการทำหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลและผลักดันมาตรการเปลี่ยนแปลงที่ยังตกหล่นจากนโยบายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นผมจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลณขณะนี้เพื่อเปิดทางให้พรรคเลือกส.ส.ที่สามารถทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแทนที่ผมขอยืนยันกับทุกท่านว่าไม่ว่าสถานะของผมจะเป็นอย่างไรผมไม่ได้หายไปไหนแต่จะยังคงทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลและพี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังและสุดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนาร่วมกันแล้วในวันที่24กันยายนนี้ผมขอเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลมาพบกันอีกครั้งครับในงานก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินณอาคารกีฬาเวท1เขตดินแดงกรุงเทพเพื่อมุ่งหน้าสู่การสร้างพรรคการเมืองที่เข้มแข็งของพวกเราไปด้วยกันด้วยความเคารพในอำนาจของประชาชนพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกลขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกถึงท่านผู้ชมที่น่ารักด้วยความเคารพและนับถืออย่างสูงท่านผู้ชมสามารถเขียนคอมเมนต์ที่สุภาพลงไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้ค่ะและช่องเราขอรบกวนเวลาที่มีค่าของท่านสักนิดให้ช่วยกันกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และแชร์คลิปของเราในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบายบายค่ะสนับสนุนโดยบริษัทโฟฟานเซนไดเอนจิเนียริ่งจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้งแข็งแรงทนทานใช้ได้นานคุ้มค่าราคาไม่แพง